สวัสดีครับวันนี้อยู่กับลุงนะครับลุงมีของเล่นที่เด็กๆหลายคนถามถึงนะครับนั่นก็คือสกุชชี่นั่นเองนะครับเห็นเป็นกล่องแพ็กเกจแบบนี้มาก็สวยดีนะครับเขาป้องกันการบีบก็เลยต้องใส่เป็นกล่องพลาสติกแบบนี้มานะครับแล้วลุงจะแกะให้ดูเลยว่าเป็นอย่างไรนะฮะให้ดูตัวแพ็กเกจก่อนแล้วกันนะครับจะบอกว่านั่งอยู่ตรงนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับที่เห็นเมื่อกี้ในซองก็คือเค้กนะครับ Pearl Cake Cribook นะครับตัวซองก็จะมีเป็นรูปเค้กนะครับช็อกโกแลตนะครับราคาเขาติดไว้ตรงนี้เลยนะฮะให้ดูใกล้ๆกันแล้วกันเดี๋ยวลุงจะอ่านดูด้านหลังนะเขาบอกว่ายังไงบ้างนะครับ Pearl Cake นะครับเป็นเค้กไข่มุกนะครับมี3รสชาตินะมีช็อกโกแลตนะครับมีสีชมพูแล้วก็มีสีม่วงนะครับช็อกโกแลตพิงค์เพอร์เพิลนะครับผมตรงนี้เขียนตัวค่อนข้างใหญ่เด่นเลยนะครับว่า do not eat นะครับก็คืออย่ารับประทานนะห้ามเอาใส่ปากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคำเตือนต่างๆนะครับอันแรกที่เขาบอกไว้เลยนะครับเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดใช่ไหมฮะ this product is not a food please don't put it into your mouth นะครับก็คือไม่ใช่อาหารนะครับอย่าเอาใส่ปากรับประทานเด็ดขาดนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลให้ว่าห้ามเก็บไว้ในที่อุณหภูมิสูงหรือที่ชื้นเกินไปนะครับจะทำให้ตัวสกุชชี่เนี่ยมีการเปลี่ยนรูปหรือเสียหายได้นะครับแล้วก็ข้อนี้สำคัญนะครับอันต่อไปเขาบอกว่า please don't give this product to children under 6 years of age ก็คืออย่าให้เด็กอายุต่ำกว่า6ขวบเล่นนะครับเพราะเด็กต่ำกว่าอายุนี้น่าจะนะครับถ้าเกิดบอกต่อไปเขาป้องกันการรับประทานนั่นเองเพราะบางคนก็จะคิดว่ามันเป็นของจริงได้นะฮะแล้วก็ระวังการฉีกขาดนั่นเองนะฮะอย่าดึงอย่าอะไรเขาบอกว่า please only squeeze it and don't pull it นะครับก็คือแค่บีบก็พอนะฮะอยากรู้ว่าบีบแล้วเป็นยังไงมาดูกันเลยแล้วกันนะครับนี่คือหน้าตาของเจ้าสกุชชี่ที่ลุงเอามานั่นเองนะครับเห็นแล้วหอมมากนะครับได้กลิ่นตรงนี้ยังอยากกินเลยนะครับเป็นกลิ่นช็อกโกแลตลอยออกมาเลยนี่คือด้านบนนะครับเอ๊ะลุงว่ามันเหมือนล้อรถนะกิ้งลองดูได้อยู่ได้อยู่ขอปรับภาพให้สีสดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมนี่คือตัวเค้กช็อกโกแลตนะครับจะหมุนให้ดูนะครับรอบๆว่าเป็นยังไงนะครับก็ตัวช็อกโกแลตจะเป็นช็อกโกแลตราดลงไปนะครับแล้วก็จะมีตัวเพิร์ลนะครับหรือตัวมุกนะครับมันไข่มุกวางเป็นจุดๆอย่างนี้นะครับสำหรับตัวเค้กชิ้นนี้นะครับทางร้านแนะนำลุงมาว่านี่คือของเข้ามาใหม่เพิ่งมาถึงเมืองไทยไม่นานเลยนะครับแล้วก็เพิ่งเปิดขายพร้อมกันหลายๆร้านนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เขาบอกมานะครับถ้าเกิดใช่ไม่ใช่ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะลองมาบีบดูเลยแล้วกันนะฮะโอ้การบีบเขาบีบอย่างนี้หรือเปล่าสโลว์มากเลยนะครับเพิ่งสังเกตเห็นว่าหลังๆนะครับสกุชชี่เองเขาจะทำได้สโลว์มากขึ้นถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนหน้าสัก 3-4 ปีนะครับหลังตอนช่วงที่ลุงเริ่มรีวิวของเล่นใหม่ๆไปบีบสกุชชี่ปุ๊บเด้งกลับมาละแต่ว่ารุ่นหลังๆนะครับเขาจะเปลี่ยนลักษณะวัสดุของเขานะครับทำให้ตัววัสดุเนี่ยเวลาบีบลงไปมันจะนุ่มมากแล้วมันก็ค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรนะ slow rising ใช่ไหมที่บอกว่าค่อยๆพองขยายออกมานะครับหมายถึงการพองตัวของเขาออกมาอย่างนี้ใช่ไหมนี่เองนะฮะแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าอย่าดึงแรงนะครับโอ้โหมันสนุกจริงๆนะฮะถ้าได้บีบอย่างนี้แล้วนะครับแล้วกลิ่นก็หอมมากๆแล้วลุงทำปากให้ดูเหมือนฟันเลยเห็นปะเฮ้ยมันจะมากินหรือเปล่าเนี่ยใครก็คิดไอเดียไปเรื่อยนะเล่นสกุชชี่โอเคให้ดูกันพอสนุกเนาะและอยากให้ลุงรีวิวสกุชชี่ชิ้นต่อไปเป็นอะไรนะครับช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะครับให้ดูพอสนุกสนานแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่กับวิดีโอต่อๆไปและอย่าลืมติดตามของเล่นลุงด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ